สวัสดีครับคุณเติ้ลครับครับผมจะมีเรื่องปรึกษานิดนึงครับเชิญครับยินดีครับพอดีในช่วงมอเตอร์โชว์ครับที่ผ่านมาครับประมาณสักปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาผมไปเดินงานมอเตอร์โชว์พอดีก็จะดูรถคันหนึ่งมาใช้อย่างเงี้ยครับก็ไปดูแล้วก็ไปจองครับตอนที่เราจองเนี่ยเราก็วางเงินจองไปครับประมาณ 50,000 บาททีนี้เราก็บอกกับเซลล์ว่าโอเคเราจองนะแต่ยังไงเนี่ยเราจะขอไปทดลองขับรถก่อนที่โชว์รูมทีนี้พอเราไปลองขับรถเนี่ยบอกว่าเราก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ารถมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเงี้ยครับเราก็ติดต่อกับทางเซลล์ไปว่าเราจะขอเงินจองคือนะครับคือเราจ่ายเงินจองไปก่อนแล้วไปลองปรากฏว่าลองแล้วเหม่อคือไม่ชอบเลยว่างั้นใช่ครับเอางี้พี่ถามแบบเติ้ลเป็นน้องพี่เลยนะทำไมมึงทำงั้นวะไม่ลองก่อนวะคือรถคันนี้รุ่นนี้เราก็มองมาแล้วว่าเออมันประมาณนี้เราก็น่าจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นเออเราก็เลยจองเพราะว่าในมอเตอร์โชว์ครับในบูธนึงเนี่ยมันก็จะมีหลายๆดีลเลอร์ครับมาออกแต่ว่าใบจองมันเขียนใช่ไหมครับว่าจะคืนเงินให้กรณีไหนบ้างใช่ครับแต่ถ้าเราไม่พอใจในสินค้าเขาก็คืนเงินให้ครับแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรเขาไม่คืนเหรอตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเนี่ยผลว่าอะไรครับตอนแรกเราก็ติดต่อเซลล์เซลล์บอกว่ายื่นเรื่องไปกับทางฝ่ายบัญชีแล้วรอทางเจ้าของดีลเลอร์มาเซ็นอนุมัติอะไรเงี้ยครับคือเขาเต็มใจจะคืนแต่ว่าเวลามันนานไปใช่ครับจนเซลล์ลาออกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะติดต่อใครเราก็เลยติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ของรถยี่ห้อนั้นที่สำนักงานใหญ่ก็ดีมากเลยเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วเขาก็ไปเร่งรัดทางโชว์รูมให้เราว่าคุณต้องรีบจ่ายเงินคืนนะเพราะว่าเขายังไงก็ต้องคืนอยู่แล้วเป็นกฎระเบียบของทางรถยี่ห้อนี้ทีนี้เขาก็ติดตามให้เราจนสุดท้ายเนี่ยทาง GM เนี่ยครับของดีลเลอร์นั้นเนี่ยเขาโทรมาหาเราบอกว่าจะโอนเงินวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไม่โอนเราก็ติดต่อทวงถามไปอีกเขาบอกว่าเนี่ยรอนายเซ็นนายเซ็นจนบอกว่าเดี๋ยววันที่31กรกฎาคมเนี่ยเราจะโอนให้แน่นอนอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยครับ31แล้วผมก็ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยคือกรณีนี้เขาเรียกว่าลาภมิควรได้ตามฐานความผิดทางแพ่งนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเอาง่ายๆก่อนไปร้องสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนตรงศูนย์ราชการอาคารดีเพื่อที่จะให้สคบเนี่ยมีหนังสือถึงบริษัทรถแห่งนี้แล้วผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สคบเขามีเทคนิคในการบอกระยะเวลาในการที่จะมีเงื่อนไขต่างๆชัดเจนกว่าถ้าสมมุติว่าจะเลือกวิธีการฟ้องร้องก็ได้จะฟ้องโดยที่ว่าเรียกเงินคืนทำได้ครับเจ้าของสามารถติดตามทรัพย์สินคืนได้ตรงนี้ไม่มีอายุความทำได้ตลอดแต่ผมเข้าใจว่าเงิน 50,000 กับเรื่องบางเรื่องผมว่าเอาไปร้องสคบจะดีกว่าครับแต่ผมก็สงสัยว่าเหมือนกันว่าเราจองรถให้พี่จองในงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวอาจจะมี10-20คนถ้าเขาทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับผมเขาได้เงินก้อนใหญ่มากเลยนะพี่ซึ่งเขาก็ไปหมุนเอาเปรียบเราอะไรเงี้ยได้เยอะเลยนะครับพี่คือเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยคือผมก็ให้ความเป็นธรรมเขานะครับเพราะผมฟังความข้างเดียวคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไปเซ็นใบจองเราไปมอบเงินให้เขามันเป็นเรื่องของความที่เขาไม่ได้หลอกลวงเราเราสมัครใจจะให้เงินเขาเมื่อเราไปขอเขาคืนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีขบวนการแต่ว่ามันจะนานแค่ไหนเนี่ยตรงนี้ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขายอมจะคืนคุณเนี่ยผมว่าเป็นนิมิตหมายดีนะซึ่งปกติเนี่ยผมว่าน้อยมากนะที่เขาจะคืนน่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะลบประโยคนั้นออกนะบางครั้งในใบจองนี่มันเขียนเลยนะว่าจะไม่คืนทุกกรณีหรือจะด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับลองไปร้องเรียนสคบดูก่อนนะครับคือเราก็ไม่อยากให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องดิเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราอะตอนนี้ต้องเป็นแล้วว่ะเราก็ต้องไปร้องเรียนดิครับมันไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากแค่เราเสียเวลาในการเดินทางไปเท่านั้นเองเราปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะครับครับนะรักษาผลประโยชน์นะแล้วก็วันหน้าวันหลังนะของแบบนี้ร้องก่อนมันต้องลองขับก่อนนะจริงๆเออนะโอเคขอให้โชคดีกับคดีความนะครับขอบคุณมากครับผมครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ